ู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะครับเขามีการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงครับอุบัติเหตุทางท้องถนนแล้วก็จากการขัดเคลนน้ำและการบริหารจัดการน้ำที่บึงบ่อระเพ็ดกันด้วยครับซึ่งที่ห้องประชุม501ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ครับนายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงทางด้านของการขัดแคลนน้ำและการบริหารจัดการน้ำในบึงบ่อระเพ็ดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆครับในการช่วยเหลือประชาชนลดความเสียหายจากการทำเกษตรของเกษตรกรเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้มีประกาศแจ้งเตือนให้เกษตรกรนั้นได้ศึกษาข้อมูลการเพาะปลูกพืชการเลี้ยงปลาในกระชังและก็บ่อดินเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ครับไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าปี2563ตลอดจนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่างๆและก็บึงบ่อระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรนั้นได้มีการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและก็การทำการเกษตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งนอกจากนี้ครับจังหวัดก็ได้มีการวางมาตรการการบริหารจัดการน้ำในช่วงของฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆเพื่อให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพียงพอในการอุปโภคบริโภคและก็รักษาระบบนิเวศของน้ำในจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปเลยนะเป็นการบริหารจัดการนะคะเพราะว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทั้งเกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะและกลุ่มเกษตรกรทั่วไปนะคะต้องระมัดระวังและมีการวางแผนในการใช้น้ำให้ดีตั้งแต่เดือนนี้ไปต่อเนื่องจนถึงปีหน้านะคะคุณผู้ชมคะเดือนเมษายน2563เลยต้องร่วมด้วยช่วยกันในการใช้น้ำทุกหยดอย่างมีคุณค่าค่ะ